ีเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับคุณลุงท่านหนึ่งนะอายุ79ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ก็ยังคงเดินเร่ขายเครื่องดนตรีอีสานมานานกว่า40ปีแถมยังงัดกลยุทธ์การขายที่ใครเห็นเป็นอันต้องหยุดฟังแล้วก็หยุดดูกลยุทธ์ที่ว่านั้นจะเป็นอย่างไรตามไปดูค่ะนี่เป็นกลยุทธ์การเรียกลูกค้าด้วยเสียงแคนเป่าไปขายไปของนายวิชัยแก้วอินทรทิเป็นพ่อค้าวัย79ปีนะคะคนสู้ชีวิตที่แม้จะมีอายุมากแล้วนะคะแต่ก็ยังแข็งแรงค่ะเดินออกมาเร่ขายเครื่องดนตรีภาคอีสานไปตามริมชายหาดจอมเทียนที่จังหวัดชลบุรีคุณลุงวิชัยเล่าว่าพื้นเพเป็นชาวตำบลท่าเรืออำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมยึดอาชีพนี้มานานกว่า40ปีเข้าไปแล้วค่ะสำหรับเครื่องดนตรีที่เอามาขายนะคะก็จะมีทั้งแคนพินแล้วก็โหวดเป็นเครื่องดนตรีของภาคอีสานซึ่งทั้งหมดเนี่ยภรรยาของคุณลุงเป็นคนทำแล้วก็ส่งมาให้คุณลุงเดินเร่ขายแบบนี้ในแต่ละวันตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นนะคะคุณลุงก็จะขายอยู่ริมชายหาดจอมเทียนค่ะส่วนช่วงค่ำหน่อยนะคะก็จะนั่งรถสองแถวไปขายแถวแถวพัทยาใต้สนนราคามีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันบาทนะคะส่วนกลยุทธ์ในการขายของคุณลุงวิชัยน่ะก็จะเดินเร่ขายไปพร้อมกับการเป่าแคนแล้วก็บรรเลงเพลงต่างๆโชว์ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปผ่านมาได้แวะชมนี่ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างสีสันที่สำคัญนะคะก็คือทำให้ผู้คนเนี่ยรู้จักเครื่องดนตรีที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมของภาคอีสานได้ดีอีกด้วยค่ะเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจอยากจะอุดหนุนคุณลุงสู้ชีวิตวัย79ปีนะคะทีมงานเรื่องดีๆทั่วไทยของเราขึ้นเบอร์โทรศัพท์คุณลุงวิชัยไว้บนหน้าจอแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่เลยสามารถหยิบมือถือขึ้นมาแคปภาพเอาไว้ได้เลยเผื่อใครสนใจอยากจะไปอุดหนุนแล้วก็ไปทักทายคุณลุงสู้ชีวิตท่านนี้ค่ะผมมีคนขายเขาพิสูจน์ครับผมครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ